ขายใครหรอกถ้าไปแบบพูดง่ายๆเขาเขาถามผมฉันก็ไปตักเตือนไม่ได้ใจแล้วเนี่ยไม่ทำลายแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจกันตลอดชีวิตนะทุกคนต้องเป็นแบบนี้แล้วเขาเองก็วันนึงเขาก็ต้องขับรถมาส่งที่บ้านในหลังจากที่วันนึงเนี่ยคดีผมก็จะเสร็จสิ้นผมก็ตกลงผมก็เรียกลูกผมแล้วนะแล้วเขาเองก็ลองโจมเป็นไปที่เราไปทำอะไรสร้างด้วยถ้าการได้เจอกันระหว่างพี่ชายกับพี่เสกเนี่ย